ผู้ชมคะในโลกยุคข้อมูลข่าวสารการเก็บข้อมูลในเชิงสถิติมีความสําคัญอย่างมากนะคะเพื่อที่จะทําให้เข้าใจเรื่องใดเรื่องหนึงน่งได้ในเชิงลึกและคืบหน้าไปพร้อมๆกับโลกยุคดิจิทัลด้วยแล้วของไทยถ้าเทียบการเก็บสถิติกับระดับโลกถือว่าอยู่ในระดับใดวันนี้คิดยกกาลังสองกับดรสมเกียรตตั้งกิจวานิชประธานทีดีไอค่ะการเก็บข้อมูลสถิติของไทยถือว่าอยู่ในระดับ ทเทียบเคียงหรือว่าเป็นหน้าเป็นตาในระดับโลกได้ไหมคะก่อนอื่นครับคุณนัฐาครับคงต้องมาทวนกันก่อนว่าเราจะเปรียบเทียบความสามารถในการเก็บข้อมูลและสถิติไปทําไมนะครับคําตอบก็คือคนบอกว่าในยุคเศรษฐกิจสารสนเทศนะครับข้อมูลเหมือนกับน้ํามันครับเพราะฉะนั้นสถิติก็คือข้อมูลที่กั่นกรองรวบรวมมาอย่างเป็นระบบก็จะยิ่งเป็นเหมือนน้ามันที่กลั่นแล้วนะครับจะสําคัญอย่างยิ่งนะครับต่อประเทศไทยและต่อการทําธุรกิจของประชาชนครับด้วยเหตุนี้ครับ ธนาคารโลกจึงได้ออกรายงานประจําปีนี้นะครับบอกว่าข้อมูลเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นครับอันนี้ก็ถือเป็นรายงานที่เน้นเรื่องการเก็บสถิติโดยเฉพาะครับและสําหรับประเทศไทยเราก็มีหน่วยงานสําคัญคือสํานักงานสถิติแห่งชาติทําหน้าที่เก็บข้อมูลอยู่รายงานการพัฒนานะครับของธนาคารโลกปีนี้นะครับที่เราเพิ่งกล่าวถึงไปจัดว่าประเทศไทยนะครับมีสถิตินะครับมีข้อมูลอยู่ในระดับสูงสุด4ใน5ครับ คืออยู่กลุ่มค่อนไปทางสูงครับแต่ถ้ามาดูไส่ไหนนะครับก็จะเห็นว่าเราได้คะแนนบางด้านดีมากนะครับด้านการใช้มีคนเอาไปใช้ได้จริงแต่ว่าด้านคุณภาพของข้อมูลที่ให้บริการออกมาความครอบคลุมของข้อมูลนะครับตลอดจนโครงสร้างพื้นฐานต่างๆนะครับก็จะเห็นว่าเรายังมี จุดที่ยังต้องพัฒนาอีกหลายจุดครับจุดที่ควรจะต้องปรับปรุงเพื่อให้ดีขึ้นสําหรับฐานข้อมูลของไทยเนี่ยคืออะไรคะรายงานของธนาคารโลกนะครับก็ให้ข้อมูลไว้บ้างนะครับแต่ไม่ค่อยละเอียดเท่าไหร่และรายงานของธนาคารโลกนะครับก็ไปใช้ข้อมูลของอีกเครือข่ายหนึ่งที่เรียกว่า Open Data Watch นะครับซึ่งหน่วยงานนี้นะครับจัดเก็บข้อมูลละเอียดแล้วผลที่ได้มาครับประเทศไทยไม่ได้อยู่ในกลุ่มท็อปอีกต่อไปแต่อยู่ในกลุ่มกลางๆครับ เราได้คะแนน44เต็มร้อยนะครับหรือได้อันดับ117จาก187ที่เขาจัดอันดับกันโดยที่2ด้านที่คะแนนของเราถือว่าไม่ค่อยดีเท่าไหร่ก็คือความครอบคุมของข้อมูลยังไม่เยอะพอและที่สําคัญครับส่วนที่คะแนนน้อยมากๆก็คือการเปิดเผยข้อมูลให้เป็นข้อมูลแบบเปิดหรือว่า Open Data ซึ่งหน่วยงานนี้ให้ความสนใจเยอะมากคะแนนของเรายังไม่ดีครับควรจะต้องปรับปรุงอย่างไรให้ดีกว่าเดิมคะหน่วยงานนี้นะครับ ข้อดีของเขาก็คือเขาบอกเราละเอียดอย่างยิ่งเลยนะครับว่าเราควรต้องปรับปรุงอย่างไรเขาเข้าไปดูทุกเว็บไซต์ทุกลิงก์นะครับของสํานักง,งานสิทีิแห่งชาติและก็หน่วยงานอื่นว่าประเทศไทยมีข้อมูลอย่างที่ทั่วโลกเขามีกันหรือไม่คําตอบที่เขาได้นะครับก็มาสู่คําแนะนําครับเขาก็บอกว่าประเทศไทยควรมียุทธศาสตร์ข้อมูลแห่งชาตินะครับทํากันให้เป็นระบบแล้วก็เก็บข้อมูลหลายส่วนที่ยังไม่มีครับ หลายประเทศมีข้อมูลที่เผยแพร่ที่ประเทศไทยยังไม่ได้เผยแพร่เพราะฉะนั้นเราต้องจัดเก็บและก็ต้องเผยแพร่ครับและที่สําคัญครับข้อมูลต่อไปจัดเก็บจะเก็บแบบรวมๆอย่างเดียวแบบเดิมอาจจะไม่พอแล้วต้องแยกรายละเอียดมากขึ้นครับรายละเอียดที่ทั่วโลกเขาแยกกันมากขึ้นก็คือข้อมูลต้องแยกเพศหญิงเพศชายครับเพราะว่าเพศหญิงเพศชายอาจจะมีความแตกต่างกันมากภาพรวมอาจด,ดูดีแยกเพศแล้วจะเห็นปัญหาได้เป็นต้นนะครับ อายุนะครับของประชาชนแต่ละกลุ่มที่ได้รับผลกระทบอาจจะไม่เหมือนกันพื้นที่นะครับในเมืองใหญ่ในเมืองเล็กก็ผลอาจจะไม่เหมือนกันเพราะฉะนั้นต้องแยกข้อมูลละเอียดต้องเผยแพร่ต่อเนื่องครับเขาจะให้คะแนนนะครับเยอะมากถ้าเกิดมีข้อมูลสืบย้อนไปในอดีตได้เยอะๆเพราะจะทําให้เห็นว่าพัฒนาการแต่ละด้านของเราเป็นอย่างไรในด้านนี้ประเทศไทยยังคงต้องพัฒนาต่อไปครับและที่สําคัญก็คือการเผยแพร่ข้อมูลแบบของไทย ยังไม่ค่อยเป็นแบบข้อมูลแบบเปิดสักเท่าไหร่นะครับเพราะว่าหลายกรณีนะครับเป็นเปิดในรูปของกระดาษบ้างเป็นไฟล์ที่เข้าถึงได้ยากบ้างนะครับซึ่งหน่วยงานภาครัฐไทยมีปัญหาจุดนี้เยอะมากครับข้อแนะนําของเขาก็คือประเทศไทยนะครับอยากจะก้าวกระโดดไวๆให้เข้าสู่มาตรฐานสากลครับเขาก็แนะนําไว้ให้เข้าสู่มาตรฐาน ODC Open Data Charter ครับให้ยอมรับตัวนี้ทําตามมาตรฐานตัวนี้พร้อมกับมาตรฐาน โอเพ่นกับประเมินพาราเนชิตถ้าทําพวกนี้ได้นะครับประเทศไทยก็จะมีคะแนนดีขึ้นมีอันดับดีขึ้นและที่สําคัญครับจะมีข้อมูลให้รัฐบาลตัดสินใจมีข้อมูลที่เป็นประโยชน์กับธุรกิจและประชาชนมากขึ้นด้วยครับข้อมูลของประเทศไทยนะครับที่ทํากันมาโดยสำนักง,งานสิทติแห่งชาตินะครับส่วนใหญ่มาจากข้อมูลจากการบริหารงานของภาครัฐนะครับเช่นงานทะเบียนราษฎรต่างๆหรือข้อมูลที่สำนักง,งานสิติไปสำรวจเองเช่นข้อมูลสัมมโนประชากร ตลอดจนข้อมูลสำรวจต่างๆนะครับซึ่งเป็นประโยชน์นะครับ TDRI ก็ใช้ประจำนะครับแต่ว่าข้อมูลหลายตัวในข้อมูลแบบเดิมที่เก็บกันอยู่นี้นะครับก็มีปัญหาอยู่ที่เขาบอกว่ายังสามารถปรับปรุงได้อีกมากครับนอกจากนี้ก็ยังมีข้อมูลแบบใหม่นะครับเช่นข้อมูลที่ผู้ใช้สร้างขึ้นตามโซเชียลมีเดียข้อมูลที่คอมพิวเตอร์สร้างขึ้นจาก IoT อุปกรณ์ต่างๆครับและที่สําคัญคือข้อมูลประเภทดาวเทียมข้อมูลด้านภูมิศาสตร์ครับ ประเทศไทยยังใช้ข้อมูลแบบใหม่ไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่เพราะฉะนั้นโจทย์ของประเทศไทยก็คือต้องต่อยอดการเก็บข้อมูลแบบเดิมแล้วก็ต้องต่อเติมการเก็บข้อมูลแบบใหม่ผสมผสานกันไปด้วยครับจร,จริงๆก็มีการพูดกันว่าบริษัทโซเชียลมีเดียหรือว่าแพลตฟอร์มต่างๆเนี่ยน่าจะรู้จักเราหรือว่ารู้จักภาพรวมของแต่ละสังคมมากกว่าเจ้าตัวหรือว่าอาจจะภาครัฐด้วยซ้ำนะคะอาจารย์ควรจะไปต่อยอดทํางานกับโซเชียลมีเดียแพลตฟอร์มต่างๆไหมคะหรือว่าควรจะปรับยุทธศาสตร์ ก็คงต้องทํางานนะครับกับคนที่มีข้อมูลใหม่ๆนะครับแต่ว่าที่สําคัญก็จะมีข้อมูลหลายอย่างที่ถ้าไม่ใช่ภาครัฐนะครับก็จะจัดเก็บได้ยากครับเพราะฉะนั้นรัฐควรจะรู้จักประชาชนให้ดีขึ้นนะครับเพื่อที่ว่าเวลาประชาชนเดือดร้อนเช่นประสบความเดือดร้อนจากโควิดรัฐบาลจะได้ช่วยได้ตรงเป้าครับจุดนี้คือปัญหาที่ประเทศไทยยังต้องพัฒนาอีกเยอะครับถ้าเกิดข้อมูลคือน้ํามันสถิติก็คือน้ํามันชั้นยอดครับที่ควรจะต้องพัฒนาครับ โดยการพัฒนาให้สถิติของไทยดีขึ้นก็คือต้องมียุทธศาสตร์การเก็บข้อมูลมียุทธศาสตร์การทําสถิตินะครับต่อยอดข้อมูลแบบเดิมต่อเติมข้อมูลแบบใหม่เข้าสู่มาตรฐานสากลแต่การจะทําอย่างนั้นได้นะครับต้องให้ทรัพยากรก,รกับสํานักงานสถิติแห่งชาติครับตอนนี้ทางกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมมีความคิดอยากจะให้เจ้าหน้าที่ของสํานักงานสถิติแห่งชาติบางส่วนนะครับไปทําหน้าที่อื่นด้วย ซึ่งก็เป็นเรื่องที่ดีแต่คงต้องระวังครับว่างานสําคัญของสํานักงานสิทธิแห่งชาติคือการเป็นฐานข้อมูลสําคัญของประเทศไทยตรงนี้ต้องอย่าให้ย่อหย่อนต้องให้ทั้งกําลังเงินและกําลังคนในการทําหน้าที่ให้ดีที่สุดครับเอาละค่ะวันนี้ขอบพระคุณอาจารย์สมเกียิมากค่ะ